ระหว่างที่รอเราก็พยายามหาโปรเจกต์มาเสิร์ฟให้ระหว่างที่รอไม่ให้น้องว่างเหมือนกันจะได้แบบอย่างน้อยเป็นข้อดีว่าน้องได้พัฒนา acting ได้ผ่านประสบการณ์มากขึ้นได้มีเวลาเตรียมตัวมากขึ้นได้เวลามีการฟิตหุ่นมีการเรียนว่ายน้ำทุกอย่างเพื่อให้สมบูรณ์แบบพร้อมถ่ายจริงๆแบบเหมาะจริงๆอะไรอย่างนี้ด้วยครับอย่างบุญนะรู้จักพี่นิวมานานจะรู้ว่าเขาเป็นคนที่ต้องพูดตรงต้องพูดเคลียร์นะอะไรที่ไม่เคลียร์เขาจะต้องพูดที่เคลียร์อะไรอย่างนี้ใช่แต่ก็อย่างที่บอกมันคือการสื่อสารที่ผิดพลาดความทรานสเลทอย่างเงี้ยพอทรานสเลทไปมามันคลาดเคลื่อนไปเยอะอะไรอย่างนี้เราอยากเริ่มแต่โควิดแหละแต่ว่าพอตอนนั้นเหมือนพี่แกะนักเขียนเขาป่วยเราไม่สามารถที่จะทำคือด้วยความนิยายมันไม่ให้เป็นนิยายที่จบแล้วอะครับมันนิยายมาแค่แบบไม่ถึง 20% เลยอะณตอนที่จบแรกๆเนาะแล้วก็พอจะทำเชือกป่านมันเลยค้างอยู่แค่ 20% ตอนนั้นแล้วบวกกับที่พี่แกะเขาป่วยด้วยไม่สามารถเขียนต่อได้เราไม่สามารถที่จะแบบนั่งข้างในแล้วเดาทางออกได้ว่าพี่แกะจะไปที่ทางไหนแล้วเขาอยากเล่าอะไรมันเลยต้องรอกระบวนการตรงนั้นมาประมาณนึงในการจากทำนิยายให้เสร็จอะไรเงี้ยครับมันก็เลยดีเลย์มาใช่ครับนั่นคือเรื่องของนิยายไม่ใช่เกี่ยวกับบทใช่ไหมพี่คือเราต้องทำบทจากนิยายครับมันเลยต้องรอตัวเนื้อนิยายให้ได้ก่อนใช่ครับพอเนื้อนิยายไม่ยังไม่ได้เราไม่สามารถทำบทต่อได้เฉยๆคือที่จริงอ่ะก็อย่างเชือกป่านก็อย่างที่รู้กันก็จะมีนักแสดงคนอื่นอีกเยอะเนาะใช่ก็แบบคุยกันแบบมันไปถึงขั้นตอนนี้แล้วนะพยายามให้กำลังใจตอนนี้ถึงอย่างนี้แล้วคือมีอัปเดตมาเรื่อยๆเนาะแบบมีแพลนแล้วจริงๆใช่ครับผมแล้วก็พยายามแบบระหว่างที่รอเราก็พยายามหาโปรเจกต์มาเสิร์ฟให้ระหว่างที่รอไม่ให้น้องว่างเหมือนกันจะได้แบบอย่างน้อยเป็นข้อดีว่าน้องได้พัฒนา acting ได้ผ่านประสบการณ์มากขึ้นได้มีเวลาเตรียมตัวมากขึ้นได้เวลามีการฟิตหุ่นมีการเรียนว่ายน้ำทุกอย่างเพื่อให้สมบูรณ์แบบพร้อมถ่ายจริงๆแบบเหมาะจริงๆอะไรอย่างนี้ด้วยครับด้วยความที่บุญอยู่อาบีนะบุญก็จะคุยกับพี่นิวตลอดครับไปยังไงถึงยังไงแล้วคือยังไงก็ไม่ล้มเลิกแน่นอนโปรเจกต์นี้ครับผมต่อเป็น10ปีก็ไม่ล้มเลิกอ่ะเควินอาจจะสูงอายุขึ้นนิดนึงนะเนาะให้มันเป็นตำนานนิดนึงดูแน่นอนมูดบ็อกซ์ได้แบบว่าไม่แต่อันนี้คือมันถึงโปรเซสที่แบบยังไงก็ได้ดูแน่นอนอยู่แล้วเนาะบวงสรวงแล้วบทเสร็จแล้วเนี่ยจะกำหนดถ่ายวันที่30นี้แล้วด้วยใช่ครับช่องก็คุยแล้วใช่คุยแล้วคือด้วยความพวกเนี้ยการจะทำซีรีส์เรื่องนึงมันไม่ใช่การใช้เวลาแบบนิดเดียวนะมันต้องใช้เวลานานพอสมควรเพื่อใจมันออกมาดีใช่ครับผมอย่างเป็นคิดเหมือนเขามั้ยเป็นคนยังไงเรามีความเอ้ยความคิดเห็นเฮ้ยผมหน้าตามีความเอ้ยขนาดมีความรู้สึกว่าเอ้ยยังไงมีความสงสัยก็จริงๆก็รู้อยู่แล้วแหละว่าโปรเจกต์เชื้อป่านไม่มีทางที่จะแปลไปได้เพราะว่าเราก็คุยกับพี่นิวตลอดแล้วเราทำงานพี่บุญบ่อยเรามาทำงานอยู่ที่วาบิบ่อยเงี้ยเราก็รู้ว่ามันถึงขั้นตอนไหนแล้วแล้วเรารู้ว่าที่มันไม่สามารถทำได้เพราะว่าอะไรแล้วเราก็รู้อยู่แล้วครับแต่ตัวเราเองแล้วก็นักแสดงทุกคนแล้วก็ทีมงานทุกคนก็ตั้งใจที่จะรอได้บางอย่างจะไม่สามารถพูดออกไปได้นะระหว่างที่แบบต้องรออะไรอย่างนี้ใช่อย่างนี้นี่ตัวบทพัฒนาแล้วนะวันนี้มันสำเร็จแล้วมันจะมีความที่แบบว่ามากมายกว่าเดิมมั้ยมันจะลงลึกในเรื่องของมากมายของการรอคอยนะโอ้โหลงลึกมากมากครับมากคือตอนแรกคิดว่าคงแบบซีรีส์ใสๆง่ายๆแหละเหมือนสเปรย์ตอนแรกคิดว่าเหมือนแบบสเปรย์เชือกป่าที่เราทำมาน่ารักอ่านไปอ่านมาหนักเลยอ่ะเชือกนี่มัดเลยเนี่ยโอ้มีมัดคอเลยที่หนักสุดเป็นยังไงครับพี่นิวสำหรับหนูไม่เอาไม่สปอยได้สปอยไม่ไงพี่นิวต้องพูดเฟรมเมื่อกี้เฟรมไม่อยู่นี้กำปั้นแบบแค่นี้เองนะมันใกล้เกินไปผมคิดว่าผมจะโดนทุบเอาคือถ้าถามว่าความลงลึกของตัวละครในซีรีส์เชือกป่านเท่าที่ผมอ่านดูนะEP เท่าไหร่6มันก็โหเข้มข้นมากคือมันไม่ใช่ฟิลสเปซเชือกป่านซีรีส์ใสๆแบบที่พี่นิวเคยบอกผมนะว่าเชือกป่านเนี่ยคือซีรีส์ใสๆนะแบบตลกน่ารักต้องแบบไม่เครียดไม่อะไรอ่านไปแล้วก็เครียดกว่าเดิมอีกคือถ้าใครเห็นบุญตั้งแต่ได้แดงเนาะคือตอนนั้นบุญตัวเล็กมากผอมๆซึ่งตอนนี้บุญว่าบุญขึ้นมาเยอะพอสมควรแต่อยากให้มันขึ้นได้อีกใช่ผมก็ช่วงนี้ก็กำลังเล่นฟิตเนสอยู่พอสมควรแล้วก็มีเดี๋ยวโรงเรียนว่ายน้ำแล้วด้วยใช่ครับผมก็น่าจะ
ห็นทีวีนี่ตัวใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแต่ก็อย่าคาดหวังเยอะเนาะเราไม่ใช่แบบนักกล้ามที่จะต้องมีแบบ8แพ็ค6แพ็คอะไรงี้ไม่ใช่บางทีก็นักว่ายน้ําก็กินของแบบอ้วนๆได้อะไรกินโดนัทได้กินของทอดได้อันเนี้ยบอกนู่นหรือบอกก็อ้างให้ตัวเองกันเนี้ยแต่จริงๆผมเป็นคนไม่กินพวกของทอดแล้วกินน้อยอะไรอย่างงี้ก็พยายามจะทําให้มันออกมาดีที่สุดครับผมรับรองไงตั้งใจแน่นอนตอนนี้เล่นส่วนไหนมากที่สุดหรือต้องโฟกัสที่สุดส่วนใหญ่เล่นหน้าอกครับผมหน้าอกกับท้องใช่ฮะของเฟรมหน้านางจะต้องเปลี่ยนคอนเซ็ปต์แล้วเพราะว่าตั้งแต่วันแรกจนวันนี้พี่ว่าต้องเปลี่ยนแล้วล่ะจะพูดว่าไงดีก่อนหน้านี้ก็เพิ่งกลับไปเล่นครับผมเพิ่งกลับมาฟิตแต่ว่าคราวนี้แบบเทรนเนอร์ติดโควิดแล้วผมเองก็ติดโควิดด้วยก็พักแล้วก็ไปเที่ยวเกาหลีก็กลายเป็นว่าประมาณเดือนกว่าไม่ได้ไปเล่นก็คือตอนนี้ถ้าถามว่าแบบตอบโจทย์เรื่องหุ่นให้พี่นิวได้แค่ไหนผมเองก็ยังตอบไม่ได้เพราะว่าผมรู้สึกว่าพี่ภาพที่ผมมองเองผมก็มองไว้สูงเหมือนกันแต่ผมจะเอาแบบเต็มที่เหมือนกันซึ่งตอนนี้ยังตอบไม่ได้เพราะว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นครับผมแต่ว่าก็ยังมีเวลาให้เล่นระหว่างที่เราถ่ายไปด้วยเราก็มีเวลาเล่นอยู่แล้วครับผมก็จะพัฒนาไปเรื่อยแต่ก็อ้อนขอพี่นิวแล้วว่าพวกซินถอดเสื้อทีมนาขอให้หลังๆได้มั้ยท้ายหน่อยให้มีเวลานิดนึงพี่นิวถามถึงดราม่าที่เกิดขึ้นที่เราออกมาอธิบายเป็นข้อๆเรารู้สึกยังไงกับบางคนที่เขาไม่เข้าใจในคือเขาคือที่เราออกมาพิมพ์อธิบายอ่ะคือเราไม่ได้โมโหเลยนะเราแค่อธิบายเข้าใจว่าโอเคสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเพราะอะไรมันถึงเป็นแบบนี้เพราะว่าเหมือนเขาตีความกันผิดแล้วก็เหมือนแบบส่งต่อกันผิดๆอ่ะคือแค่ไม่กี่ประโยคไม่กี่คำใช่แล้วคือเขาคิดไปเองทั้งหมดว่าแบบมันอย่างนั้นเพราะอย่างนี้จนแบบไงวะมันไม่ใช่อ่ะก็เลยแบบอ่ะอาจจะได้เคลียร์ทีเดียวแล้วจะได้จบแล้วเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยมากกว่านี่เขาก็บอกว่าให้ออกมาช่วยพูดแล้วไม่ต้องอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งไม่ต้องพูดไม่ต้องอะไรใช่คืออย่างบุญนะก็อย่างที่บอกคือเรารู้อยู่แล้วแต่ละอย่างแบบความเป็นมามันเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ใช่ครับแต่ด้วยความที่อาจจะสื่อสารคาดเคลื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งแบบพอลง Twitter แปลทางทะเลไปมั่วอีกคราวนี้เละเลยใช่ครับผมด้วยความนี้น่าจะใช้แบบสื่อสารไม่ตรงกันมากกว่าคู่ไม่ได้มีเจตนาที่อยากมาทะเลาะกันหรอกครับไม่มีหรอกฮะใช่อย่างผมตอนรู้ข่าวหลังจากกลับมาจากเกาหลีเลื่อนดูทวิตดูอ๋อโอเคต้องมาถามพวกพี่ตีแล้วที่พี่มีน้อยใจหรือมีเสียกำลังใจมั้ยรู้สึกว่าเราก็กลับปั้นโปรเจกต์นี้มาครับมีเอาจริงๆมันมีอยู่แล้วแหละแต่ก็พยายามแบบปึ๊บก็ประมาณนั้นมากกว่าครับแบบก็คือแบบเฮ้ยมันไม่ใช่ง่ายนะกว่าจะเกิดโปรเจกต์นึงได้แล้วแบบมันเป็นโปรเจกต์ที่เราคาดหวังทั้งหมดไม่ใช่แค่ตัวนักแสดงเราก็คาดหวังเราอยากให้ออกมาดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยทำไมมาพองเจตนาเป็นแบบนั้นไปอย่างหนึ่งที่คนดูเจตนาในนั้นที่เขียนบอกว่าเอาเงินแฟนคลับมาสร้างซีรีส์ตรงนี้เราอยากอธิบายยังไงให้ทุกคนรู้ว่ามันคือเงินที่เราต้องไปหามา15ล้านให้ได้อะจริงกว่าจะได้แต่ละบาทแต่ละสตางค์กว่าจะหาสปอนเซอร์หาในทุนหาอะไรมันยากมากๆแล้วแบบมันก็เป็นความชอบแบบทำไมถึงคิดว่าแฟนคลับเป็นคนเอาเงินให้เราทำซีรีส์นะ อะไรอย่างนี้มากกว่าเพราะว่าถ้าเป็นเวนะเราจะเข้าใจเจตนาได้ว่าโอเคเพราะเขาให้เงินเรามาทำแล้วมันไม่เกิดสักทีเขาเลยด่าเราเข้าใจได้เขาเป็นเจ้าของเงินถูกแต่ว่ากลายเป็นว่าเดี๋ยวนะฉันเป็นคนหาเงินฉันเป็นคนเริ่มฉันเป็นคนทำ ทำไมวะอะไรเงี้ยมันเลยเป็น question เฉยๆอย่างบุญนะรู้จักพี่นิวมานานจะรู้ว่าเขาเป็นคนที่ต้องพูดตรงต้องพูดเคลียร์เนาะอะไรที่ไม่เคลียร์เขาจะต้องพูดที่เคลียร์อะไรอย่างงี้ใช่แต่ก็อย่างที่บอกมันคือการสื่อสารที่ผิดพลาดความทรานสเลทอย่างเงี้ยพอทรานสเลทไปมามันคลาดเคลื่อนไปเยอะอะไรอย่างงี้อย่างที่บอกคือทำเต็มที่ที่สุดนะครับผมก็ให้สมกับที่เขารอเราเหมือนกันใช่ก็เราก็อย่าหวังเยอะแต่ก็จะพยายามอย่างที่เราบอกทุกรอบเราจะพยายามทำให้มันออกมาดีที่สุดในแบบฉบับของเรานั่นเองใช่ครับผมมันจะกลายเป็นแรงกดดันไหมมันน่าจะมีมาบ้างอยู่แล้วครับเรื่องแรงกดดันเพราะว่าด้วยหลายสิ่งหลายอย่างอย่างที่บอกมาเรื่องทางคนรอกันมานานแล้วก็โปรเจกต์เป็นโปรเจกต์ที่เราเป็นตัวเอกด้วยมันก็มีองค์ประกอบหลายอย่างที่ทำให้ผมรู้สึกว่ามันกดดันมากแต่ก็เป็นตัวของตัวเองที่สุดครับทำเต็มที่ทำหน้าที่นักแสดงให้ดีที่สุดครับ